สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนางณภัทรประภาจัญญาอายุ43ปีภรรยาของนายศรีสุวรรณจัญญาได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมทนายความตามหมายเรียกในข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดก่อนจะเดินเข้าไปพบพนักงานสอบสวนภายในห้องสอบสวนชั้น16โดยเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยและขอยังไม่ตอบคำถามใดๆโดยสื่อมวลชนพยายามเข้าไปสอบถามเจ้าตัวหลายประเด็นทั้งวันนี้รู้สึกกังวลหรือไม่ว่าเตรียมพยานหลักฐานอะไรมาบ้างมีส่วนรู้เห็นกับเงิน 500,000 หรือไม่และมีส่วนร่วมกับการตบทรัพย์หรือไม่โดยภรรยานายศรีสุวรรณได้แต่ยกมือไหว้และบอกว่าขอยังไม่ให้คำตอบขออนุญาตยังไม่ตอบขอโทษด้วยต่อมารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วบอกถึงความคืบหน้าคดีที่นายศรีสุวรรณจัญญากับพวกร่วมกันรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวว่านางณภัทรประภาอายุ43ปีเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกซึ่งถือว่าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนี้จะมีการสอบปากคำและพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบและคาดว่าพนักงานสอบสวนน่าจะให้ประกันตัวซึ่งตนยังไม่ได้มีการสอบถามถึงพฤติกรรมเพียงแต่ให้กำลังใจเบื้องต้นเชื่อว่าภรรยาของนายศรีสุวรรณมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการรับเงิน 500,000 บาทและมีความเชื่อมโยงไปถึงเงิน 100,000 บาทซึ่งเป็นเงินชุดแรกที่ผู้เสียหายโอนให้กับแก๊งตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวช่วงก่อนปีใหม่ส่วนวันที่14กุมภาพันธ์2567ที่พนักงานสอบสวนเรียกบัญชีม้าของนายศรีสุวรรณมาสอบปากคำเกี่ยวกับการเงินในบัญชีซึ่งพนักงานสอบสวนได้เก็บข้อมูลไว้หมดแล้วและจะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือจะกันเจ้าของบัญชีม้าไว้เป็นพยานยืนยันว่าคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสรุปสำนวนอย่างชัดเจนอีกไม่นานนี้ส่วนเรื่องการยึดอายัดทรัพย์สินนั้นบก.ปปป.ได้ประสานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาโดยตลอดซึ่งในวันพรุ่งนี้16กุมภาพันธ์พนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้นายศรีสุวรรณมายื่นเอกสารแก้ข้อกล่าวหาสามารถให้ทนายความเข้ามายื่นเรื่องแทนก็ได้จนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนยังสามารถติดต่อกับทนายความของนายศรีสุวรรณได้อยู่ส่วนข้อมูลพนักงานสอบสวนมีอยู่ค่อนข้างเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับนักร้องคนอื่นก็เป็นกลุ่มคนดีที่มารวมตัวกัน